นี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้ฉันจะกลับดึกหน่อยนะเพราะมีประชุมนี่ค่ะเสื้อสูทค่ะกลับดึกเลยเหรอคะแล้วจะให้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้ไหมคะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันทานจากข้างนอกมางั้นฉันไปก่อนเออคุณไม้คะมีอะไรเปล่าคือฉันจะขอเบิกเงินล่วงหน้า2เดือนนะคะคุณไบจะว่าอะไรไหมคะจะเอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะแยะพอดีฉันจำเป็นต้องใช้เงินนะคะแต่เธอเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้แค่อาทิตย์เดียวเองจะมาขอเบิกเงินล่วงหน้าไปถึง2เดือนเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเยอะไปหน่อยหรอฉันทราบค่ะว่ามันเป็นเงินจำนวนเยอะแต่ฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงนะคะคุณไบเดี๋ยวเอาไว้ฉันจะพิจารณาดูอีกทีนะว่าฉันสมควรที่จะให้เงินเธอมากขนาดนั้นหรือเปล่าเกดไปเกดเออคุณไบครับวันนี้ผมคงไปส่งคุณไบไม่ได้นะครับที่ทำงานนะครับเอ้าทำไมอีกอ่ะเออพอดีรถเบรกเสียนะครับแต่ผมโทรเรียกช่างแล้วนะครับแต่ช่างมาตอนบ่ายแล้วรถจะมาเสียอะไรตอนนี้แล้วฉันจะไปทำงานยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันไปเรียกแท็กซี่ให้ก็ได้ค่ะคุณไบขอบใจคุณไบครับกระเป๋าครับผมมาออกมาจากรถให้แล้วครับแอนคะคุณไบทำไมวันนี้คุณไบกลับไวจังคะไหนบอกว่าจะกลับดึกไงคะพอดีวันนี้ลูกค้าเขาตกลงเซ็นสัญญากันได้ไวอ่ะก็เลยได้กลับมาก่อนค่ะแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดอ่ะน่าจะทำงานอยู่ข้างหลังอะค่ะคุณไบจะรับอะไรร้อนๆไหมคะเดี๋ยวฉันไปเตรียมให้ไม่ต้องไม่ต้องฉันว่าจะไปพักก่อนค่ะโอ้ยโชคดีนะคะเนี่ยที่นางฟ้าเนี่ยขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนไว้คุณไบจะได้นอนหลับพักผ่อนสบายค่ะฟ้าขึ้นไปบนห้องนอนฉันเหรอใช่ค่ะทำไมคะฉันบอกแล้วไงว่าใครที่ไม่ไว้ใจเนี่ยอย่าพึ่งให้ขึ้นไปบนห้องนอนฉันเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าบนนั้นมีของมีค่าอยู่เนี่ยตายจริงฉันลืมข้อนี้ไปเลยอะค่ะงั้นเดี๋ยววันหลังเนี่ยฉันจะตักเตือนนางฟ้าให้นะคะเธอก็ไปพักเถอะฉันขึ้นไปดูข้างบนก่อนเฮ้ยของมีค่าหายไปก็หมดเลยอะสวยแล้วแอนฟ้าไอ้กิ๊ดแอนฟ้าฟ้าคุณไบครับคุณไบมีอะไรคะนั่นแหละสิครับคุณไบเสียงดังเชียร์ผมตกใจหมดเลยครับจะไม่ให้ฉันเสียงดังได้ยังไงทรัพย์สินกับเงินของฉันที่อยู่ในห้องถูกขโมยไปเกือบหมดเลยฮะขโมยจะเป็นไปได้ไงคะถ้าเกิดมีขโมยจริงๆอ่ะพวกเราก็ต้องเห็นสิคะนั่นน่ะสิครับมันจะเป็นคนนอกไปได้ยังไงคนนอกมันเข้ามาไม่ได้หรอกคนในบ้านนี่แหละที่น่าสงสัยที่สุดหมายความว่ายังไงคะมันก็หมายความว่าคนที่ขโมยมันต้องเป็นพวกเธอคนใดคนหนึ่งนี่แหละผมไม่ได้ขโมยนะครับไอ้กิจถ้าแกไม่ได้ขโมยแล้วแกจะร้อนตัวทำไมฉันไม่ได้ร้อนตัวก็ฉันไม่ได้ทำอ่ะฉันก็ต้องปฏิเสธสิแต่มันก็น่าสงสัยไม่ใช่เหรอแหมอยู่ๆวันนี้ก็รถเสียแล้ววันนี้ทรัพย์สินของคุณไบก็หายวันที่แกอยู่บ้านพอดีเฮ้ยฉันเอารถคุณไบไปเข้าสู่จริงๆฉันมีใบเสร็จด้วยนี่ถ้าฉันขึ้นไปขโมยของคุณไบเนี่ยพวกแกสองคนอยู่บ้านก็ต้องเห็นดิถ้างั้นก็เป็นพวกเธอสองคนแล้วล่ะคุณไบคะฉันทำงานกับคุณมาตั้งนานฉันมีทางทำเรื่องแบบนั้นหรอกค่ะแต่ว่าคนที่เพิ่งมาใหม่ก็ไม่แน่
พี่คะทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะคะถึงฉันจะเพิ่งทำงานใหม่แต่ฉันไม่ได้มีนิสัยขี้ขโมยนะคะก็วันนี้เธอขึ้นไปห้องคุณใบคนเดียวไม่ใช่หรอก็พี่ให้ฉันขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนี่นั่นไงของคุณใบหายพอดีวันที่เธอขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นคุณใบคะฉันไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะฉันสาบานได้เลยค่ะนี่ต่อให้เธอไปสาบานวัดไหนอะก็ไม่มีใครเขาเชื่อเธอหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยน่าสงสัยที่สุดเออเธอเดือดร้อนเรื่องเงินนี่เป็นเพราะว่าคุณไบไม่ให้เธอเบิกเงินล่วงหน้าใช่ไหมถึงได้ขโมยทรัพย์สินของคุณไบอ่ะใช่ต้องใช่แน่ๆเลยเพราะเธอคุยเรื่องกับคุณไบเมื่อเช้าเธอขโมยใช่ไหมฟ้าไอ้กิจจับตัวส่งตำรวจมานี่เลยไม่ฉันไม่ได้ทำนะคะคุณไบอยู่เฉยคุณไบคุณไบต้องฟังฉันก่อนนะคะฉันไม่ได้ทำถึงฉันจะร้อนเงินแต่ฉันไม่เคยขโมยของใครคุณไบคะอย่าไปฟังมันนะคะคนแบบนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องพี่แอนทำไมพี่แอนมากล่าวหาฉันแบบนี้ก็พี่แอนเองไม่ใช่หรอที่ให้ฉันขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนในห้องคุณไบอ่ะก็ถ้าฉันรู้ว่าเธอเป็นหัวขโมยอ่ะฉันก็คงไม่ให้เธอขึ้นไปหรอกเดี๋ยวฟ้าเธอขึ้นไปห้องฉันจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่ฉันไม่ได้ขโมยนะคะนอกจากฟ้าเนี่ยมีคนอื่นที่ขึ้นไปบนห้องฉันอีกไหมวันนี้ทั้งวันฉันยังไม่ได้ขึ้นไปเลยค่ะผมสาบานได้นะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นไปสีห้องคุณไบค์เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าสีอะไรโอเคในเมื่อฟ้าไม่ยอมรับความจริงฉันก็จำเป็นต้องพิสูจน์หาความจริงด้วยตัวเองพิสูจน์อะไรคะถ้าฟ้าขึ้นไปบนห้องฉันวันนี้ตอนนี้ที่ฝ่าเท้าของฟ้าจะมีผงสีขาวที่ล้างไม่ออกติดอยู่เพราะฉันโรยผงไว้ที่พื้นห้องเพื่อดักจับขโมยตัวจริงไงฟ้าหลักฐานมัดตัวแน่นขนาดนี้เธอยังปฏิเสธอีกเหรอฉันไม่ได้ทำฉันสาบานนะคะว่าฉันไม่ได้ขโมยเดี๋ยวก็รู้ว่าเธอจะเป็นขโมยตัวจริงหรือเปล่าแต่พวกเธอสองคนบอกว่าไม่ได้ขึ้นไปบนห้องฉันใช่ไหมแต่ก็แปลกนะที่รอยเท้าบนห้องมันมีสองรอยงั้นแสดงว่ามีคนอื่นที่นอกจากฉันขึ้นไปใช่ไหมคะก็ถ้ามีคนโกหกใต้ฝ่าเท้าก็จะมีผงขาวติดอยู่ผมไม่ได้โกหกนะครับไม่เห็นมีเลยอ่ะเธอละแอนฉันก็ไม่ได้ทำนะคะงั้นก็หงายฝ่าเท้าขึ้นมาเห็นแก่ที่เธอทำงานมานานนะแอนหงายฝ่าเท้าขึ้นมาไม่ค่ะโถ่จริงๆเลยมีเจ้านายโง่ขนาดว่าฉันขโมยของไปรอบนึงแล้วเนี่ยยังไม่รู้อีกว่าของหายแต่ก็ดีเหมือนกันฉันจะได้แอบมาจิกของบ่อยไอ้กิจไปค้นห้องแอนดูสิครับพี่แอนนี่พี่โกหกเหรอที่จริงพี่เป็นคนขโมยไปใช่ไหมแล้วพี่ก็วางแผนให้ฉันขึ้นไปบนห้องคุณไบเพื่อเป็นการบ้วยความผิดให้ฉันพี่ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะขโมยของก็ว่าแย่แล้วนะแอนแต่นี่เธอใส่ร้ายคนบริสุทธิ์แบบเนี้ยมันเกินที่จะให้อภัยแล้วจริงๆนะฉันไม่ได้ทำขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ไม่ยอมรับอีกเหรอพี่แอนพี่รู้ไหมถ้าฉันโดนจับเข้าคุกอ่ะพ่อแม่ที่อยู่บ้านนอกฉันจะอยู่ไงทุกคนหวังพึ่งฉันอยู่นะพี่พี่โคตรเลวเลยอ่ะก็ฉันไม่ได้ทำบอกแล้วไงว่าไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทำคุณไบครับคุณไบโหยเงินเต็มเลยครับ
สียแรงที่ฉันไว้ใจนะแอนพอเห็นว่าเธอทำงานที่นี่มานานตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเวลามันไม่สามารถทำให้เราไว้ใจใครได้เลยไอ้กิ๊ดครับเอาตัวแอนไปส่งตำรวจไม่ไปฉันไม่ไปไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละนี่แอนหลักฐานมาตัวเธอขนาดนี้เธอจะปฏิเสธอีกเหรอไปไปจะไม่ไปอย่าไปแตะต้องตัวฉันไปดูตำรวจไปขอโทษนะฟ้าที่ฉันเข้าใจเธอผิดไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเคยบอกคุณแล้วไงต่อให้ฉันร้อนเรียนแค่ไหนฉันก็ไม่คิดว่าโง่ไปขโมยของใครหรอกเพราะมันไม่คุ้มถ้าเกิดฉันโดนจับขึ้นมาพ่อแม่ฉันจะอยู่ไงล่ะคะเออว่าแต่เธอต้องการจะเอาเงินไปทำอะไรหรอพอดีที่นาของพ่อแม่ฉันกำลังโดนยึดค่ะฉันแค่จะขอเบิกเงินล่วงหน้าไปจ่ายดอกเบี้ยให้พ่อกับแม่แค่นั้นเองเอาละ ฉันจะยอมให้เธอเบิกเงินล่วงหน้าก็ได้นะเพราะเห็นแก่ความซื่อสัตย์เห็นแก่ความกตัญญูของเธอจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณไบขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าฉันไถ่โทษที่ฉันเข้าใจเธอผิดด้วยแล้วกันขอบคุณจริงค่ะคุณไบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร